ครับท่านผู้ชมเรายังคงอยู่ในสนามลิเจนด์อิมพีเรียลบายทีแคนสนามที่3ณตลาดนัดดอนยางจังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกับนักแข่งที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้นะครับสำหรับท่านที่นั่งอยู่ข้างๆนั้นเป็นนักแข่งเจ้าถิ่นครับจากร้านซาวเนเวอร์ไดจังหวัดเพชรบุรีนะครับคือคุณเก๋นะครับสวัสดีครับเก๋อันนี้ทราบข่าวการจัดแข่งขันที่แคนจัดจากสื่อไหนจัดก็จากเฟซบุ๊กครับเห็นที่ของอาจารย์อันลงแล้วก็จัดอบรมครับอบรมกติกาแล้วตอนที่มาอบรมกติกาก่อนเข้าอบรมกับหลังอบรมนี่รู้สึกยังไงบ้างครับเอาก่อนกันเอาก่อนทีแรกก็คือที่มาอบรมคือเราไม่รู้เรื่องเลยว่ามันยังไงการติ้นการฟังอะไรยังไงใช่ครับก็เลยเข้าอบรมคืออยากรู้พอหลังจากอบรมแล้วก็ได้รู้ว่าเบื้องต้นแบบนี้แบบนี้ รู้ขั้นตอนการแข่งขันแล้วมีรุ่นไหนมีแข่งอะไรบ้างครับแล้วฟังกติกาแล้วคิดว่าไม่ยากจนเกินไปใช่ครับไม่ยากแล้วปกตินี่คุณเก๋เองก็เป็นนักแข่งอยู่แล้วด้วยแข่งตรง ESUL อะไรพวกนี้อยู่อ๋อครับสนามนี้เป็นหน้าใหม่เลยไม่เคยแข่งครับแล้วสำหรับการแข่งขันตามกฎกติกาของทีแคนซึ่งเรามีเครือข่ายหลายประเทศอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีครับคือมันสามารถเทียบสกอร์จากประเทศอื่นๆก็ได้ใช่ไหมครับแล้วในสนามนี้คุณเก๋เตรียมรถอะไรยังไงบ้างครับเราให้ฟังนิดนึงเป็น ESUL ครับอ๋อมาแข่งแคนเพอร์ฟอร์มแคนเพอร์ฟอร์มใช่ครับลงกี่รุ่นครับลงรุ่นเดียวครับรุ่นเดียวใช่เป็นรุ่นแคนเพอร์ฟอร์มพิกอัพ 80,000 ก็ไปก็คือรถคันที่อยู่ด้านหลังเราครับครับแล้วคิดว่าหลังจากสนามนี้แล้วจะเตรียมการทํารถต่อหรือว่าอะไรมั้ยครับเพื่อทํารถต่อครับครับดีเลยดีเลยนะครับยังไงก็ขออวยพรให้ประสบความสําเร็จในการแข่งขันนะครับมีโอกาสรบกวนเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งนึงได้ครับผมครับผมขอบคุณนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ